คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่การแถลงข่าวการแฉเพื่อชาติ EP 1นะคะโดยคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลอ้างอิงไปถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ตัวสูงๆไม่ต้องเดากันแล้วล่ะค่ะนะคะหลายคนน่าจะเดาออกนะคะจากพรรคเพื่อไทยนะคะมีการทำนิติกรรมอำพรางค่ะซื้อขายที่ดินทำเลทองย่านสารสินแล้วก็มีการเลี่ยงภาษีหลายร้อยล้านบาทค่ะโดยคุณชูวิทย์เองมีการแสดงหลักฐานการซื้อขายที่ดินย่านถนนสารสินนะคะราคากว่า 1,570 ล้านบาทการซื้อขายนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2562ซึ่งเป็นที่ดินตารางวาละ1ล้านบาทแพงที่สุดในประเทศไทยค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีการประเมินซื้อขายที่ดินกันที่ตารางวาละ4ล้านบาทโดยมีการหลบเลี่ยงภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า521ล้านบาทด้วยการทำนิติกรรมอำพรางโฉนดที่ดินแปลงเดียวมีชื่ออยู่12คนแล้วก็มีการแยกโอน12วันติดต่อกันหรือ1วันต่อ1คนทำให้ไม่เป็นคณะบุคคลหรือว่าห้างหุ้นส่วนสามัญแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาจึงจ่ายภาษีที่ดินไปเพียง 59.2 ล้านบาทจากเดิมเนี่ยที่ต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตอัตราก้าวหน้า 25% เป็นจำนวน521ล้านบาทคุณชูวิทย์เนี่ยเขาอ้างเอกสารการประชุมของบริษัทแสนสิริเมื่อวันที่14สิงหาคมนะคะโดยมีมติให้แยกโอนที่ดินเป็น12วันมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นผู้ลงนามรับรองค่ะฟังเสียงคุณชูวิทย์หน่อยค่ะดังนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ผู้ขายเลี่ยงภาษีได้521ล้านและบอกว่าผู้ซื้อไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยมันเป็นการกระทำของผู้ขายเท่านั้นเพราะถ้าผู้ขายเสนอวิธีการขายแบบนี้ผู้ซื้อย่อมไม่กระทำเพราะการโอน12คนแบ่งออกมาเป็นแต่ละวัน12วันเรียงติดกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โดยที่ไม่มีเว้นเลยแม้แต่วันเดียวยกเว้นเสาร์อาทิตย์เป็นการสมรู้ร่วมคิดสมคบกันกระทำความผิดอย่างชัดเจนมีลายเซ็นนายเศรษฐารับรองสำเนารายงานการประชุมถูกต้องโดยทำรายงานประชุมวันเดียวฉบับเดียวแต่แตกออกมาเป็น12วัน12คนบริษัทตลาดหลักทรัพย์ทำแบบนี้ธรรมาภิบาลมันไม่มีอยู่แล้วคุณชูวิทย์เองก็ยืนยันนะคะว่าการออกมาเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินกับแสนสิริที่เคยมีการติดต่อกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองใดๆกับคุณเศรษฐาแต่ว่าที่ออกมาพูดเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะต้องการให้นายกรัฐมนตรีมีความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นที่ประจักษ์ไม่อยากจะให้เกิดกรณีเช่นเดียวกับคดีเก่าๆของนายทักษิณชินวัตรที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเสนอเรื่องไปยังก.ล.ต.กรมสรรพากรแล้วก็ประธานรัฐสภาเพื่อที่จะตรวจสอบความผิดปกติของการเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐาซึ่งทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไปกว่า500ล้านบาทซึ่งต่างจากนายพิธาแม้ว่าจะถือครองหุ้นสื่อแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศก่อนที่จะมีการทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าครั้งนี้เป็นการแฉเพื่อชาติซึ่งยังมีอีก11เรื่องที่รอการเปิดเผยค่ะคือคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องยาวนะครับมี12ตอนเมื่อวานนี้เป็นเพียงแค่ตอนที่1เท่านั้นยังเหลืออีก11ตอนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไป